สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่หน้าเอนเตอร์เทนในวันนี้นะฮะก็ฝนตกพรำๆตลอดทั้งคืนมันจนถึงช่วงเช้านี่เลยนะฮะแล้วมีโอกาสที่อยากจะพรำยาวๆไปจนถึงช่วงแบบบ่ายๆเนาะนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามนะอากาศสดชื่นไม่ได้ออกไปไหนกันก็อัปเดตข่าวบันเทิงกับเรา2คนนะฮะนานๆทีเราเจอกันเนาะนะผมทายรณชัยครับแต่พัทรวีบุญประเสริฐค่ะครับผมคุณผู้ชมเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนเป็นกระแสกันมาทั้งคืนมาจนถึงตอนนี้เลยเราไม่พูดถึงไม่ได้แล้วแหละสำหรับเวที Miss Universe Thailand 2020แล้วคนที่มงลงก็ไม่ได้ผิดคาดค่ะ Miss Universe Thailand 2020ได้แก่Miss Universe Thailand 2020ปีนี้ไปครองได้แก่อแมนดาชาลิสาออฟดัมสาวลูกครึ่งไทยแคนาดาวัย27ปีจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตประเทศแคนาดาสำหรับอแมนดาถือเป็นตัวเต็งที่แฟนนางงามเชียร์และโหวตให้ติดโผสาวงามอันดับต้นๆที่น่าจับตามองมาโดยตลอดโดยเธอโดดเด่นทางด้านรูปร่างหน้าตารวมถึงลีลาการตอบคำถามด้วยความมั่นใจและความฉลาดและในรอบ3คนสุดท้ายอแมนดาใช้ไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามที่ว่าจะแสดงความเป็นไทยอย่างไรให้ชาวต่างชาติได้รับรู้หากได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ซึ่งอแมนดาเลือกตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษใจความว่าฉันเป็นคนไทยมีคุณแม่เป็นคนไทยฉันอยากแสดงตัวตนและแสดงความเป็นไทยให้ทุกคนได้รับรู้เพราะฉันคือคนไทยซึ่งนั้นก็ทำให้เธอคว้ามงกุฎ The Power of Authenticity ที่ประดับด้วยอัญมณีถึง 4,037 เมตรมูลค่า 3.5 ล้านบาทผ่อนการรังสรรค์โดยโมอวาร์ดแบรนด์หรูชั้นนำระดับโลกที่ไม่เคยทำมงกุฎให้เวทีไหนมาก่อนในโลกนอกจากเวทีนางงามจักรวาลหนูยังแอบช็อกเลยตัวสั่นอยู่เลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เห็นแบบศักยภาพของด้าค่ะด้าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าด้าก็อยากได้มงสามารถกลับมาให้ประเทศไทยเหมือนกันถ้าเรามองตัวเองว่าเป็นน้ำครึ่งแก้วอ่ะเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆทางอยู่แล้วค่ะถ้าเราเดินดีเราก็เดินดียิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเราตอบคิดว่าตัวเองตอบคำถามได้ดีเราตอบได้ดีกว่านั้นอยู่แน่นอนค่ะเราต้องพัฒนาตัวเองทุกวันค่ะด้าได้มง Miss Universe Thailand 2020แล้วนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าด้าเนี่ยจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด This is not an easy job but I'm ready for this and I want to get that third crown for Thailand สำหรับสาวงามที่คว้าตำแหน่งรองอันดับ1และ2ได้แก่วีนาปวีนาสิงห์และพรฟ้าปุณิกากุลสุนทรรัตน์ส่วนรองอันดับ3ได้แก่แพรวณิชเรืองทองในขณะที่รองอันดับ4เป็นของซินดี้อเล็กซานดราแฮงกีโดยหลังจากนี้อแมนดายังมีภารกิจเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมการประกวด Miss Universe ครั้งที่69ต่อไปค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ลุ้นต่อนะคะตอนที่เขาจะไปสู่ Miss Universe ใช่ไปแบบว่าระดับจักรวาลใช่เราก็คาดหวังเราก็เชียร์ตลอดและจะเชียร์ตลอดไปครับผมก็อยากให้เป็นคนที่คว้ามงที่3เนาะที่เป็นคนไทยนะกลับบ้านเรานะครับผมเอาใจช่วยนะฮะไปกันต่อที่เรื่องอบอุ่นหัวใจของคุณพ่อไมค์พิรัตน์กันบ้างคุณผู้ชมครับได้ฟังคำว่ารักคุณพ่อนะฮะคิดถึงคุณพ่อจากปากลูกชายนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นทางโซเชียลก็ตามครับ Maxwell แดดดี้รัก Maxwell นะครับคิดถึง Maxwell มากๆนะครับ Maxwell ก็คิดถึงแดดดี้ครับทำเอาทีมคุณพ่อหน้าเด็กไมค์พิรัตยิ้มกันไปตามๆกันเมื่อ Facebook ของทนายเจมส์นิติธรได้โพสต์คลิปเสียงสุดอบอุ่นหัวใจระหว่างพ่อลูกพร้อมข้อความว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักขอมอบให้แม่ยกพ่อไมค์พิรัตและน้อง Maxwellซึ่งในคลิปคุณพ่อไมค์บอกรักและคิดถึงลูกมากฝั่งน้องแม็กซ์เวลก็ตอบกลับว่าคิดถึงแดดดี้มากเช่นกันงานนี้คนรักไมค์และแม็กซ์เวลต่างเข้ามาให้กำลังใจรวมถึงหวังว่าอยากให้คุณพ่อไมค์และแม็กซ์เวลได้เจอกันเร็วๆอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นทนายคนดังยังโพสต์ภาพความน่ารักของทั้งคู่พร้อมกับแคปชั่นว่าอีกไม่นานเกินรอน่าจะได้เห็นภาพแบบนี้อีกซึ่งแฟนคลับคนรักไมค์ก็ต่างเข้ามากดไลค์พร้อมภาวนาให้พ่อลูกคู่นี้ได้พบกันเร็วๆค่ะพวกเราก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอยากจะให้คุณพ่อคุณลูกคู่นี้เนาะได้แบบว่า
มาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วก็แบบว่าได้เห็นภาพความอบอุ่นของครอบครัวนี้อีกครั้งนึงเราก็จะได้ดูรูปแล้วก็ยิ้ม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 ไงนะไปต่อกับบ้านนี้ค่ะครับบ้านของธัญเลศก็ต้องออกมาตอบคำถามนะคะก็เรื่องที่น้องนักศึกษาออ่างนะคะที่ออกมาแฉว่าถูกเป๊กสัญชัยเนี่ยซ้อมจนต้องหามส่งโรงพยาบาลมาแล้วยังไม่หยุดเคลื่อนไหวให้ชาวเน็ตพุ่งเป้าสนใจนักศึกษาสาวอ่ออดีตคนดูแลเป๊กสัญชัยสามีเมียหลวงลวงสังหารธัญญาธัญเรศหลังน้องอ่อเคยออกมาโพสต์ระบายครั้งสุดท้ายว่าเคยถูกซ้อมจนหามส่งโรงพยาบาลตัดพ้อถึงช่วงชีวิตสุดเลวร้ายขั้นเคยอยากตายให้จบไปก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งด้านธัญญาเผยว่าเรื่องของน้องอ่อโดนซ้อมจริงหรือไม่ตนไม่ทราบเรื่องเพราะตนจัดการแค่เรื่องที่มายุ่งกับลูกส่วนที่คุณสามีออกมาโพสต์ตัดพ้อทำไม่ไหวจะบอกก็เชื่อว่าไม่เกี่ยวกับดราม่าที่อีกฝ่ายออกมาแฉอย่างแน่นอนค่ะก็ฟังเพลงพี่หนุ่ยอัมพลเรามันก็โพสแล้วเขาก็ไม่รู้จะเขียนแคปชั่นอะไรเขาก็โพสไปก็เลยกลายเป็นประเด็นค่ะแล้วเพื่อนๆเขาถามเขาก็เลยบอกเหตุผลมาเราก็ได้ยินมาเราก็เลยนี่คือเหตุผลเขาแต่หลังจากนั้นเกิดขึ้นจริงไหมที่บอกโดนยงโดนเย็บอะไรจริงๆเขียนซวงเลยอันนั้นไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้เลยอ่ะปัญหาของเราอ่ะเราเคลียร์ไปหมดแล้วแล้วเราก็รู้พี่เป๊กเขาก็รู้ว่าอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจแล้วเราไม่โอเคเป็นเมียหลวงลวงสังหารต้องมีมาตรการรองรับไหมคะไม่มีค่ะเราไม่เคยรองรับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกล้วนๆอะไรที่เราไม่โอเคเราก็จัดการเท่านั้นเองส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดธัญญายอมรับว่ามีรุ่นพี่ที่สามีเคารพทักว่าดวงของเป๊กสัญชัยจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นงานนี้ก็เลยถือโอกาสควงคู่กันไปทำบุญสะเดาะเคราะห์เสริมดวงซะเลยค่ะมีพี่ที่เขานับถือเคยทักว่าแบบช่วงเดือนตุลาเนี่ยให้ระวังเดี๋ยวจะมีเรื่องไม่คาดคิดอะไรเงี้ยให้ทำบุญให้ไปกี่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปเขาก็เหมือนแบบก็มันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็ไปทำส่วนณวันนี้ชีวิตครอบครัวกลับมาแฮปปี้และสบายใจสุดๆโดยธัญญายังมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องปัญหาครอบครัวแต่เป็นเรื่องส่วนบุคคลตอนนี้คุณสามีก็ทำหน้าที่พ่อได้ดีพาลูกสาวน้องลียาและแก๊งเพื่อนไปเที่ยวพักผ่อนที่ภูเรือจังหวัดเลยตามที่ลูกสาวร้องขอค่ะงั้นพามาต่อนะคะกับแพทริเซียกูดกันบ้างครับอย่างนี้น้องน้องเขานานๆจะได้ออกงานทีนึงก็จะต้องเจอคำถามเยอะหน่อยนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของละครที่พีทพัชระพีทพัชระเนี่ยเขาถอนตัวไงแล้วก็เลยถูกจับตามองนะคะว่าเฮ้ยการที่พีทถอนตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ามีแพทริเซียกูดเข้าไปอยู่ในละครเรื่องนี้ได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องไปฟังจากเขาอันนี้ถอนจริงๆเหรอก็เขาว่ามาอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวไปถามกันนะฮะอันนั้นเขาเรื่องของงานอันนั้นเรื่องของความรักเรื่องของเราพูดถึงเรื่องของงานอันนั้นเรื่องของงานเอาเรื่องความรักนี่ผมแบบว่ามึนสับสนแล้วเรื่องของความรักของสาวแพทริเซียนะฮะก็ออกมาหวานตลอดเนาะกับไฮโซโน้ตพิเศษนะครับผมนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะหวานตลอดก็จริงนะครับแต่ก็มีคำวิจารณ์ตลอดเช่นเดียวกันใช่ใช่แล้วดูซิว่าเขาจะรับมือกับสิ่งนี้ยังไงเปิดตัวคบกับหวานใจไฮโซโน้ตวิเศษมาได้ปีกว่าแล้วนางเอกสาวแพทริเซียกูดก็เผยถึงรักครั้งนี้ว่าฝ่ายชายคอยดูแลตนดีเสมอมีเวลาว่างก็จะไปเดทไปเที่ยวและออกกำลังกายด้วยกันส่วนเสียงวิจารณ์ถึงความสัมพันธ์ที่ยังคงมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆสาวแพทริเซียออกปากว่าไม่เคยเก็บมาคิดเลยสักนิดค่ะก็คอยซัพพอร์ตหนูในทุกๆเรื่องอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เขาก็เห็นว่าเราก็ยังเด็กคืออยากให้เราโฟกัสกับงานด้วยก็คือเต็มที่กับงานไปก่อนคอมเมนต์อะไรบ้างไหมคะทำไมก็ยังมีแบบกระแสอยู่กลับมาก็มันทำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะคือเราเองก็รู้สึกว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเราก็อยู่กับปัจจุบันทำให้ทุกๆวันดีที่สุดก็พอแล้วส่วนละครของต้นสังกัดที่เคยวางไว้ป้าเป็นหนุ่มพีทพัชระแสดงคู่กับก้าวสุภัสราสุดท้ายมีการเปลี่ยนตัวจนถูกมาว่าเป็นเพราะสาวแพทริเซียมาเสียบแทนก็เลยทำให้หนุ่มพีทถอนตัวไปนั้นแพทริเซียย้ำว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่มองถึงความเหมาะสมซึ่งตนก็ยังยินดีร่วมงานกับอดีตคนรักได้เสมอหากมีโอกาสค่ะเหมือนมันแบบวิชั่นเขามันไม่เหมือนกันกับผู้กำกับอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราได้ไปนั่งคุยกับเขาแล้วเรามี mindset หรือว่ามีแนวคิดที่มันเหมือนกันนะคะเราก็เลยเขาก็คงอยากให้เราไปร่วมงานด้วยเพราะไม่เกี่ยวกันเนาะเรื่องวางตัวไม่เกี่ยวค่ะใช่หนูแบบเจอกันได้ไหมคะแบบทำงานหนูแบบหนูทำงานได้อยู่แล้วค่ะ professional งานก็คืองานเนาะมาทราบวันที่เขาติดต่อเราไงคะว่าแบบมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช่หรออะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วคือผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเราเนาะเราก็ทำหน้าที่เราตรงนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วได้คุยกันไหมคะหรือว่าไม่ได้คุยกันเลย
สาวแพทริเซียยังเผยถึงแผนการเรียนต่อต่างประเทศที่วางไว้ว่าตอนนี้เลื่อนไปเป็นปีหน้าแต่ต้องรอดูสถานการณ์โควิด-19 อีกครั้งว่าจะเป็นยังไงค่อยตัดสินใจอีกครั้งนึงค่ะโอ้เรื่องความรักก็เรื่องความรักเรื่องงานก็เรื่องงานแยกแยะกันได้อย่างนี้เรียกว่ามืออาชีพนะ professional professional yeah. เอียงค่ะเอียงสิทธาไอ้คนนี้เดี๋ยวนี้เขาเป็นนักแสดงอิสระแล้วใช่แต่ว่าไปนะคะก่อนหน้านี้แบบผลงานการแสดงก็เรียกว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่ครับแต่ค่ะแต่พอมารับบทชายรับชายแค่นั้นละคุณโอ้โหพลิกบทบาทเลยนะกระทรวงกระแสนี่มาแรงมากจริงแน่นอนจูบจริงซะเบอร์นั้นป่ะพลิกคาแรคเตอร์มารับบทชายรักชายเป็นครั้งแรกฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะพระเอกหน้าหล่อเอี้ยงสิทธาที่ต้องมาเข้าฉากสุดซีหิวจูบจริงกับพระเอกหุ่นล่ำกอล์ฟอนุวัฒน์และหนุ่มหน้าใสจูเนียร์กรวิทย์ซึ่งกว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละฉากก็เล่นเอาหนุ่มเอี้ยงยอมรับว่าหินไม่เบาเลยล่ะค่ะไว้ใจทีมมากกว่าผมไว้ใจทีมผมไว้ใจนักแสดงร่วมว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็อยากให้งานออกมาดีเมื่อรับมาตอนแรกเนี่ยผมก็ถามเลยว่ามันถึงขั้นไหนพี่กูก็บอกว่าไม่มีจูบตอนแรกบอกเราไม่มีจูบผมก็อ่ะก็โอเคสุดท้ายเนี่ยคนที่มาเคาะจบเนี่ยคือพี่ก๊อฟเอียงจูบจริงเลยปะก็รู้สึกว่าเออดีครับออกมาเนี่ยเราต้องใช้ความสามารถตัวเองล้วนๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ให้คนเห็นว่าจะจับเราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำบทบาทหน้าที่นั้นได้ดีสปิริตแรงและต้องยกให้ส่วนเรื่องหวานใจนอกวงการที่คบกันมาร่วมปีมีห่วงมีห้ามหรือเปล่านั้นหนุ่มเอียงรีบแจ้งว่าฝ่ายหญิงเข้าใจเพราะเป็นการทำงานให้อิสระได้เต็มที่และที่ไม่เปิดเผยหน้าหวานใจต่อสื่อน่ะไม่ได้ต้องการปิดบังแต่แค่อยากให้ฝ่ายหญิงไม่เป็นที่จับจ้องก็เท่านั้นเองค่ะว่าจะให้ลงรูปโพสโซเชียลอะไรเงี้ยผมก็โพสเหมือนกันแต่ว่าเป็นช่องทางที่มันอาจจะมีแต่ close friend หรือว่าเพื่อนสนิทเพราะผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเอาเขาออกมาในที่ public แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรหรือจะมีโทษอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีบวกลบแล้วก็อย่างนี้ดีกว่าครับเซฟๆสบายสบายดีกว่าครับจะออกมาสู่โลกกว้างนะครับขอเก็บเงินขอทำอะไรให้มันดูมั่นคงกว่านี้หน่อยจะได้ไม่ลำบากกันทีหลังลัคกี้อินเกมแถมยังลัคกี้อินเลิฟหนุ่มเอียงก็เผยว่าเพิ่งจะครบ30ปีไปเมื่อเดือนก่อนตอนนี้ก็ขอตั้งใจทำงานเก็บเงินและทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตค่ะยืนบิดไปบิดมาเห็นหน้าหนุ่มเอียงเขาเราก็ตามดูละครเขาอยู่ เขาก็เล่นสมจริงนะแต่เราแบบว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆเราเป็น อะไรเนี้ยเรารู้สึกอย่างนั้นเลยเขาดีอยู่เขาปกติอยู่ยังเป็นผู้ชายอยู่ใช่ก็ได้นะฮะช่วงหน้าครับเฮียฮาหน้ากองนะฮะมี3พี่น้องสุดเซ็กซี่รอขยี้หัวใจหนุ่มๆอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฮะได้เวลาเปิดซอยมาหมดกันแล้วจ้าเมาหมอยยามดีวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์จักรรถจิตตพงศ์อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทำบุญใหญ่เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยปีที่33ณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยในงานได้มีพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตาใหญ่ศาลองค์พระพิฆเนศและห้องไหว้ครูในหอประชุมใหญ่ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้รวมทั้งการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับการก้าวสู่ปีต่อไปค่ะได้เวลาของข้าวฟ่างมั่งแล้วส่งข้าวฟ่างไปทำงานครับข้าวฟ่างเขาจะพาไปหา3พี่น้องสุดเซ็กซี่เนยแจมแล้วก็พริกเกล็ดนั่นเองนะครับผมเขาจะไปป่วนกันขนาดไหนติดตามพี่ฟ่างไปเลยครับค่ะวันนี้ครับผมนัดสามสาวเจนพีไว้ครั้งที่แล้วเขามีแบบเต้นกับเจนนี่ปานันไปใช่ไหมครั้งนี้ครับต้องเป็นผมแน่นอนดูท่าก็รู้ต้องได้แน่นอนครั้งนี้แหละป่ะไปเจอเขากันเจนพีครับคนนี้แหละสวัสดีครับKNP ฮะ
อันนี้คือสมาชิก1คนคุณเจค่ะเจค่ะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคุณเจแล้วคุณแม่นั่นเองใช่ค่ะก็คุณแม่แอคทีฟมากอยู่กับพวกเราตลอดเวลาเหมือนเป็นแบบเป็นเพื่อนด้วยกันอย่างเงี้ยเลยค่ะไม่ใช่แค่นั้นเห็นมีส่วนร่วมในการแบบเลือกชุดอะไรให้เราด้วยใช่ค่ะนี่ๆๆจริงๆแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยชุดนี้เลยเซตไว้แบบเอาชุดนั้นชุดนี้แล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่ามันมีอีกเพลงนึงที่ต้องเต้นเอาชุดอะไรแบบอยากได้สีดำบอกเธอส่งแบบมาเดี๋ยวเราไปหาให้แล้วแบบด่วนมากเราก็เลยอ่ะจัดไปมันเป็นสไตลิสต์แทนถือว่าคนนี้เป็นอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยป่ะก็เบื้องหลังเล็กๆน้อยๆที่อันไหนช่วยได้แล้วก็ทำให้เช่นแต่งเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพลงหน้านะเดี๋ยวไปเจอสองสาวดีกว่าได้เลยพาผมไปเต้นหน่อยโอ้เพลงนี้ต้องยากนะคะลองดูก่อนอ่ะลองตรงนี้ก่อน I help you when you cry cry ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้อีกร้องไห้อีกโอเคร้องธรรมดาแล้วกันคอสตูมดีมากครับเนื้อเพลงของคราวนี้ก็จะเป็นประมาณแบบว่าฉันจะฮีลเธอเองนะฉันจะช่วยเธอเองนะจะรักษาใจของเธออะไรอย่างนี้ช่วยได้ใช่ไหมแบบช่วยได้ค่ะแล้วก็เลยเป็นแบบนางพยาบาลกันนะคะอันนี้จะเป็นผอ.ของโรงพยาบาลเราเป็นคนคิดให้พี่หมดเลยป่ะหนูชอบเล่นเกมอะไรอย่างงี้ไงแล้วแบบหนูเป็นคนชอบแบบชอบเล่นเกมจีบสาวพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยคาแรคเตอร์มันจะแบบแตกต่างกันส่วนใหญ่จะแบบเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบลองเสนอไอเดียค่ะหนูก็รับบทเป็นคนไข้ผู้ป่วยค่ะเป็นผู้ป่วยเรื่องเต้นครั้งที่แล้วเป็นแบบเอาหวานๆหน่อยใช่มั้ยครับเต้นหน่อยครั้งนี้แข็งแรงกว่าเดิมอุ๊ยปวดคอมากเลยค่ะคราวที่แล้วจะเป็นเหมือนแบบน่ารักน่ารักเต้นตามง่ายๆแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเพลงเรามันค่อนข้างแบบว่าเข้มข้นอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนเหมือนเห็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนความแบบอินเทนส์ของเพลงมากขึ้นท่าเต้นที่มันดูแบบแข็งแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคอนเซปที่เชื่อว่าหลายๆคนจะไม่เคยเห็นลุคนี้ของเรานะคะฝากเพลงนี้ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าช่วยเธอได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเจนพีนะครับฮะเดี๋ยวผมจะไปรอดูนะครับเราจะไปเต้นตามด้วยวันนี้หานกองต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ Xหมดเวลาแล้วครับผมวันนี้เราจะลากันด้วยภาพบนเวที Miss Universe Thailand 2020นะครับผมแล้วครับคืนนี้กับ Night Entertainment Live นะครับ3ทุ่ม50วันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรของเรา2คนด้วยครับผมจาก Matter Maker นั่นเองนะครับเที่ยงนี้อย่าลืมหาอะไรอร่อยทานนะครับคุณผู้ชมครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ